สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวในประเทศเราบ้างนะฮะก็สิงห์เอสเตทนะครับขยายมาเข้าสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับนะก็แน่นอนนะครับถ้าใครที่มีทุนอยู่แล้วนะครับจะมาลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าก็คงซื้อนะครับนะช็อตคัทในการลงทุนก็คือซื้อเลยนะครับไม่ต้องสร้างใหม่เนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอย่างเจ้านี้ก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่นะฮะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะครับก็มาซื้อโรงไฟฟ้านะครับนะก็ซื้อโรงไฟฟ้าเพื่อให้รับรู้รายได้ทันทีนะไม่ต้องสร้างใหม่นะครับนะส่วนกลุ่มบริษัทมหาชนในไทยนะครับก็ถือเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในไทยนี่ก็ขยายธุรกิจต่อเนื่องนะครับด้านโรงไฟฟ้าที่เวียดนามด้วยนะครับก็มีที่เวียดนามด้วยนะครับก็ข่าวเหล่านี้นะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนื่องจากว่าอยู่ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านะครับก็ยังขยายตัวแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะแม้กระทั่งรายใหญ่ที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้ามาก่อนนะครับเขาก็ขยับขยายมาเข้าสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับนะก็ถือเป็นความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับของธุรกิจโรงไฟฟ้าเนื่องจากว่ามีรายรับที่มัน stable นะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่มีสัมปทานระยะยาวนะครับ25ปี30ปีว่าไปนะครับแล้วแต่ประเทศนั้นๆนะครับโอเคไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ